โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเกมมือถือนะฮะวันพีชนะครับมาใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่าโอเชียนนะครับชาเลนเจอร์นะครับมีโค้ดแจกด้วยนะครับเดี๋ยวไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 100% แน่นอนนะฮะก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย 100% แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่เข้ามาถึงก็จะเจอแบบนี้นะครับนามิตัวเป็นสไตล์วันพีซแบบตัวการ์ตูนน่ารักอะนะฮะเพลินโซนนะครับเหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิเพลินซีเพลินโซนได้เป็นเงี้ยอ่ะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับเข้าตามในเรื่องก่อนนะครับเขาแนะนำให้ทำอะไรก็ทำก่อนเปิดเสียงนิดนึงนะอ่ะอันดับแรกครับมาถึงก็ให้สุ่มกาชาก่อนเลยครับมาโอ้โหฉากคุ้นๆนะเอ้ยได้ซ่ามาได้โซโลมานะครับไปครับได้หนึ่งตัวละครอ่ะไปชาเลนจ์ก่อนนะครับนี่ตัวละครก็จะประมาณนี้ครับเป็นเกมวันพีซมือถือครับเป็นแนวแนวตั้งนะจัดโซโลเข้าทีมเลยนะครับก็จัดได้5ตัวละครนะครับผมจัดมาครับนี่มาแล้วเป็น Idol RPG นะครับ Idol RPG ก็จะเล่นง่ายหน่อยสู้กับโคบี้ใช่ไหมโดนเรียบร้อยนะฮะผมผ่านไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ชิ้นส่วนของนามิมาด้วยนะ30ชิ้นนะครับแจมเลยสู้ไปครับก็ได้รับของครับอันนี้จะเป็นของรางวัลไอดอลนะครับรับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมหาวิธีเปลี่ยนภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษไปครับไปที่กระเป๋านี่ไงไอเทมอะไรเนี่ยนี่ไงชิ้นส่วนที่เราได้มาเมื่อกี้ครับชิ้นส่วนนามิฮะจัดมาครับ1ตัวได้ตัวละครเพิ่มมา1ตัวไปที่จัดตัวละครครับนี่ไปที่นามินะครับเดี๋ยวเขาจะสอนคำการอัปเกรดนะครับนี่เพิ่มเวลเพิ่มพลังไปเพิ่มไปโอเคไหมเพิ่มพลังแล้วก็ใส่อุปกรณ์ไปชาเลนจ์ต่อนะครับจัดตัวครับเอาดามิมานี่ลงมาแล้วครับ3ตัวแล้วค่าพลังขึ้นมา1,000กว่าแล้วนี่ครับกดคูณได้นะครับเร่งสปีดได้ถึงคูณ2นี่ตัวละครน่ารักนะครับมันเป็นแบบการ์ตูนน่ารักอ่ะตัวช็อตๆอย่างเงี้ยเท่เลยไปที่เมืองครับร้านค้าครับเขาแนะนำให้เราซื้อถ้วยอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับจัดมาไปที่ชาเลนจ์ต่อครับอ๋อกาชาครับอ๋อถ้วยกาชานะครับผมมาได้ตัวเทพเลยไหมเอ้ยได้ช็อปเปอร์มา1ตัวครับดูต่อครับนี่ก็ได้โอเคนี่ครับเอ้ยนี่ของไอดอลครับมาแล้วรับเลยอุ้ยเลเวลขึ้นดิเลเวล4โอ้โหเลเวล4ครับเลเวล4เล่นง่ายมากนะครับนี่จัดมาอีก1ตัวครับมาแล้ว4ตัวจัดไปครับมาโดนชนะอีกแล้วครับสบายๆได้อุปกรณ์มาด้วยนะเมื่อกี้นี่ไงนี่รับไปเลยครับเราผ่านด่านเนาะผ่านด่านตามระดับอะนะครับก็รับของต่อได้นะฮะตรงนี้ไปทางซ้ายต่อครับก็มาในโหมดของ Going Merry นะครับไปที่เรือ Merry เรารับของเลยนี่รับของไปอันไหนรับได้รับนะฮะมันอยู่ที่การทำเควสของเราอะไปสู้กันต่อนะฮะมาแล้วครับบอสมาครับน่าจะเป็นบอสเนาะนี่โทโดโทนี่ครับเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วครับแล้วก็เปิดกล่องสมบัติบึ้งโอ้โหในของครับไปกันต่อครับตรงนี้จัดกันไปเดี๋ยวสู้ตรงเรือตรงนี้ให้จบก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอยู่เดี๋ยวรอจนกว่ามันจะอิสระนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า
ระบบเกมมันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับโอ้โหขิงโตด้วยโคตรเท่อะเวล5นะครับเล่นง่ายนะครับไม่ยากเลยอ่ะกดไอเทมรับได้เลยนี่ครับตรงนี้จัดมาออกซ้ายไปครับกดไปที่ตรงนี้ครับก็จะมีให้เรากดเหรออ่ะให้เรากดเลือกเดี๋ยวบอกนะแจกอ่ะอุ้ยแจกว่าแจกอีกแล้วครับอุ้ยโอ้โหนี่ครับ SSR โอ้โหมาถึงแม่งแจก10โลเลยอ่ะเอ้ยแจก10ครั้ง1โลครับโอ้โหได้ตัวละครได้แฟรงกี้นิวเวอร์มานะครับตัวละครอันนี้จะเป็นแฟรงกี้นิวเวอร์นี่คือแจกนะครับแจกตัวละครนิวเวอร์ตัวนึงนะฮะแจมน่ะโคตรโหดอ่ะโอ้ยได้ตัวละครใหม่ครับนี่ยังไม่ได้กดโค้ดเลยนะคือเกมแบบนี้แม่งถ้าเป็นเกมลักษณะแบบนี้คือมันจะแจกค่อนข้างดีทำให้เราเล่นเบื้องต้นเองคือง่ายมากนะคือมันเล่นเริ่มต้นง่ายแล้วมันจะทำให้เราสนุกกับเกมนะฮะบางเกมเนี่ยคือเล่นแบบว่าหมูไม่มีอะไรให้เลยแล้วครับมันค่อนข้างเหนื่อยนะฮะอย่างเงี้ยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เราค่อนข้างดีนะครับรับเลยครับมาจัดมาครับไปโดนครับเฮ้ยกับตันโดนครับฮิวนี่นามิเป็นฮิวลิฮิวเลอร์ป่ะเฮ้ยไข่อ้อยตัวนั้นเป็นตัวฮิวให้เราตัวเล็กจัดมาเวล6นะฮะสู้ต่อจัดไปอันนี้จะเป็นสายเติมครับระบบเกมเหมือนจะปล่อยให้เราเล่นเองนะตรงนี้เรากดออกยังไอดอลอยู่นะฮะโอเคไฟเฮ้ยตัวอะไรวะแบงค์ใช้เวทโคตรดีแหละตัวแถวหลังใช้เวทดีมากนี่หยับโซโลโอ้โซโลฟันประมาณ101โอเคมาแล้วมาไฟเดี๋ยวผมจะออกไปดูรายละเอียดข้างนอกนะครับว่ามันคืออะไรบ้างโอเคออกมาตรงนี้นะครับไปที่ตรงนี้ก่อนเลยรับไอเทมนะครับผมก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นในการซื้อเนาะเหมือนเมื่อกี้ในนี้รีเซ็ตได้นะครับโอ้มีตัวแจกด้วยนะเข้าไปที่ตัวละครกันก่อนนะฮะไปที่กระเป๋าก่อนดีกว่า1 2นี่ของที่เราได้มาเมื่อกี้เนาะโอเคตรงนี้จะเป็นรับของครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งบนนะครับแถบบนนี้จะเป็นเติมนะครับจะมีพวก VIP VIP 0รับไปนะครับ VIP 1ใช้เพชรซื้อนะครับโอ้โหนี่ของรางวัลนะสายฟรีอยู่บนครับรับไปเลยอันนี้ก็จะเป็นสายเติมใช้เพชรซื้อได้ครับเป็นของเนาะโอเคก็จะมีตรงนี้ครับกล่องนี่โอเคครับจัดไปอันนี้นะครับกดอีกทีนึงมาได้อีกนะได้อีกนะเอาไงทำอุ้ยดิโอ้ได้เอาตัวนี้ตัวอะไรดูโอ้ยได้ลูฟี่เก2ครับลูฟี่เก2มาครับโอ้โหได้ตัวเทพมาครับจัดอีก1เลยมาแจก3นะฮะ SSR ถึง3ตัวด้วยกันโอ้โหมาดิวิ่งได้ถึง2ตัวอุ้ยเอชนาบวกโมเน็ตโอ้โหประเด็นคือโหดกว่าเอชนาครับผมโอ้โหโหโหต้องเลือกอะครับโอ้โหโอเคก็ลำดับถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปกดโค้ดกันดีกว่านะครับก็ใส่โค้ดครับที่เฟืองแล้วก็น่าจะอันนี้นี่ก็จะละใส่ตามนี้เลยนะครับมันจริงมันมีโค้ดแจกอยู่ตรงด้านหน้าก่อนเข้าเกมนะครับก็สามารถดูจากตรงนั้นได้นะแต่ถ้าไม่ได้ดูก็สามารถดูในคลิปได้นะครับ2 TK เนาะ TR
KHOBAU 2ดูโค้ดต่อไปนะครับ KHOBAU 999อีกอันหนึ่ง999อีกอันหนึ่งนะฮะไอ้โค้ดเนี่ยที่มันไม่ได้เด้งอะไรมาให้เราดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ซองจดหมายนะไม่ต้องตกใจนะครับโอเคเนาะเอาไปดูดิเนี่ย4โค้ดเข้าหมดเลยเห็นไหมเนี่ยก็จะมีโค้ดอันแรกเนาะตัวนี้คือโค้ดอันแรกนี่ครับจะได้เพชรอุ้ยเอาไปอันที่2จะเป็นโค้ดนี้ที่เรากดไปอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแจกครับ1ตัวเราก็แจกเมื่อกี้อีกนะรีโลเมื่อกี้โอ้โหได้กาชาด้วยนะท้ายครับโอ้โหแจกลืมเลยนะฮะลูฟี่นิวเวอร์ครับโอ้โหแจก SR แจกเกรฟแจกลูฟี่นิวเวอร์นะโอ้โหดูครับอ่ะไปดูกันหน่อยนึงมันเป็นชิ้นส่วนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเราก็ต้องไปรวมชิ้นส่วนนี่ครับแจกมาแล้ว1ครับโอ้โหนี่อีกตัวนึงครับนิวเวอร์ครับโอ้โหไปที่ตัวละครครับปั้นเหลรออะไรอ่ะโอ้โหมาระดับนี้แล้วครับตัวถัดไปอ่ะนี่ครับโอ้ต้องมีเลยตัวนี้โอ้โหอย่างเถื่อนอ่ะมาจนได้ครับโอ้โหเรียกว่ามาตามนัดครับอ่ะโอเคอัพพลังก่อนนะเดี๋ยวผมอัพพวกประดับด้วยมันใส่ออโต้ได้นะฮะอัพประดับไปเลยใส่ออโต้ได้หมดอ่ะเอ้ยใส่ออโต้ได้ครับไล่ใส่ออโต้ก่อนไปโซโร่ไปอันนี้ลูฟี่ธรรมดาปะโอเคอันนี้ตัวนี้เนาะโอเคเอาอัพให้มันตันก่อนไหมแล้วค่อยไปอัพพร้อมกันอะไรเงี้ยนะแถมมีอัพไปนะครับมีอะไรอีกอะแถวไหนอีกอะมีตัวอ๋อต้องใส่เพิ่มนี้เหรอรับของก่อนของเยอะจริงๆนะครับเนี่ยรับของไปดิโอ้โหอึบอึบบายมีสามารถเบรกได้ครับอ๋อต้องไปนี่ครับผมต้องไปซื้อนะอ่ะเข้าไปเล่นต่อได้นะครับแอดเวนเจอร์ต่อมีจัดตัวจัดไลท์เรียบร้อยนะฮะดึงออกมาดึงออกมาผมเอาตัวนี้ออกแล้วกันนี่ตัวนี้ดีกว่าโหดกว่าเยอะนะครับพลัง17นะฮะอ่ะไปลองเล่นดูนะครับส่วนไอ้รีโลตัวละครที่ SR นะครับเราต้องเล่นไปแป๊บนึงก่อนนะเล่นไปสักพักนึงให้มันปลดล็อกด่านแล้วมันก็จะแจกเราอ่ะโอเคนะครับผมนี่ครับอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนไปครับไปที่ตรงนี้ครับระบบทั้งบนมีปลดล็อกอะไรทุกอย่างเอารับของครับจะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับแจกของฟรีนะครับแล้วก็จะมีกล่องวางบานนี้ใช่แจกเลยอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อัปเกรดนะครับแล้วก็โหมีเยอะมากนะครับแจกเยอะอะหลายอย่างเลยนี่กล่องตรงนี้ครับนี่ครับใช้เพจซื้อได้นะตรงนี้อ่ะโอเคนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ห้องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับโอ้โหโคตรโหดเลยตัวใหม่แจกนิวเวอร์ด้วยครับผมโคตรเท่เลยนะฮะ